แม่ก็ทำเนี่ยทำความสะอาดเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ผมก็ยังเรียนอยู่มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้ผมต้องไปทำงานหลายๆอย่างแล้วจนมาร้องเพลงกลางคืนเนี่ยก็เกือบจะจบจบแล้วไม่จบแล้วครับแต่ก็จนจบครับแล้วก็จนได้ปริญญาให้แม่เห็นพอได้ปริญญาให้เห็นวันนั้นก็จำได้แม่นแล้วนะจำได้ป่ะที่ตุ้ยพูดว่านี่ได้แล้วนะแม่ไอ้ปริญญาไอ้ตรงนี้นะกระดาษใบเดียวที่แม่อยากได้เรียนมาตั้งนาน7ปีได้แค่กระดาษใบเดียวเนี่ยที่แม่อยากได้ความรู้สึกของแม่นะมันเป็นอะไรที่ว่ามันไงอ่ะแบบมันเป็นอะไรที่เนี่ยเป็นวันที่ฉันรอถึงจะเป็นปริญญาแต่นิดเดียวปริญญานิดเดียวแล้วเขายังมีอาการพูดอีกนะว่าแม่ตรงนี้เป็นมือขององค์พระเทพท่านจับนะเราก็เอาแบบนะแบบมันเป็นอะไรที่แบบบอกพระราชทานจ้าโดยเขาบอกแม่ตรงนี้เป็นมือขององค์ท่านนะอย่างเงี้ยเราก็เอามาเทิดบนหัวแล้วเขามีการพูดทิ้งท้ายในรถคำนั้นว่ายังมีอีกอย่างนึงแม่เราก็ยังงงนะบวชครับทีนี้บวชก็22แล้วอายุประมาณเดือนนึงเต็มๆครับก็แต่บวชให้เดือนนึงเต็มๆนะแม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเลยไม่เคยเข้าร้านทำผมลิปติกแท่งนึง10บาทจริงๆกันแล้วแป้งก็ไอ้พับนึง25บาทอ่ะที่ใช้เราจะเป็นคนที่ไม่เคยเข้าร้านทำผมแล้วยังไงคะก็ตัดเองอะไรเองก็เรียกไม่เคยเจอครับตั้งแต่เรื่องจริงค่ะให้ตายเถอะไม่ได้ได้เป่าผมตัดผมก็ตัดเองเหมือนเดิมไม่ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างจ้ะพอแม่คิดว่านี่ไงแม่ถึงได้เตือนตุ้ยว่าตุ้ยครับตุ้ยจำไว้อย่างนึงนะเราไม่มีกล้องสองทางไกลที่เราจะเห็นชีวิตเราต่อไปข้างหน้านะว่าตุ้ยจะต้องรวยมีตังหรือมีงานอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าเราไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวมพึงสังวรตัวเองตลอดลูกถึงตุ้ยเองตอนนี้ก็ทำงานหนักอยู่ตอนนี้ทำงานหนักก็ถึงบอกสงสารเขาอยู่หรอกค่ะแต่ทีนี้ก็ถึงบอกว่าท่านนึกถึงสมัยที่เราล้างส้วมแล้วน่ะจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยตื่นตีห้าอยู่ราชมงคลนะคะแล้วทุ่มหนึ่งเลิกถึงได้บอกว่านั่นนะให้ตุ้ยดูตัวอย่างแม่นะลูกขอร้องอย่าบ่นว่าเหนื่อยถ้าบ่นเหนื่อยแม่จะน้อยใจเพราะว่าละป้าเคยว่าเขาอยู่คำหนึ่งมั้งที่ใหม่ๆนะที่เข้าไปวงการนี้ใหม่ๆเขาบ่นว่าเขาเหนื่อยป้าก็เลยว่าให้คำหนึ่งบอกแล้วทีแม่มึงอ่ะเหนื่อยมาทั้งชีวิตมึงอ่ะตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้ยินตุ้ยบ่นอีกเลยบอกตรงๆค่ะเราก็เลยชื่นใจอ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ตุ้ยก็คือได้อย่างที่ฝันละพ่อแม่ออกจากงานมาอยู่บ้านละแล้วฝันต่อไปนะคะของแม่ก่อนก็อย่างแม่ตอนนี้ก็แม่ก็คิดอย่างเดียวนะว่าขอให้เขาเป็นคนดีสู้ชีวิตอย่างนี้ตลอดและขอให้ชีวิตของเขาเจริญรุ่งเรืองซื่อสัตย์ต่องานซื่อสัตย์ต่อทุกๆคนที่รักเขาเมตตาเขาเพราะว่าต่อไปข้างหน้านี่คือเราก็ไม่มีกล้องสองทางกายอย่างที่แม่บอกอะนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็มีอย่างเดียวคือได้น้อยได้บาทเก็บบาทได้10บาทเก็บ10บาทแต่ถ้าถึงคาร์กุลหลวงแต่งรถนี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วอ๋อไอ้นี่นะคุณหลวงคุณหลวงต้องแต่งรถอีกเยอะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วให้วันแม่ก็เลยอยากจะให้ตุ้ยมีอะไรให้คุณแม่ให้ทุกปีแล้วพี่แต่ว่าวันนี้เป็นการสร้างภาพขึ้นมาครับแต่ทุกปีนี่แม่บอกก่อนนะตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นที่นี่จะเข้าซื้อไหมเขาจะซื้อซ่อนไว้ในตู้เย็นสมมติกลับมาปีนี้ใหญ่หน่อยจริงปีก็ใช่สิก็แกไม่ได้ซื้อเองหนูก็ใหญ่อย่างนี้โอ้โหตัวเองซื้อเองอันนี้เตรียมคนเดียวเกินไปแล้วซื้อเองจริงอ่ะพี่จริงอ่ะค่ะลูกจ๋านะขอให้ชีวิตของหนูชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองนะลูกแล้วหนูจะทำอะไรจับอะไรขอให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตในทุกๆอย่างลูกเชื่อมั่นในตัวเองรักทุกๆคนที่เมตตาหนูทุกๆคนลูกคนเราอยู่ในความดีจำคำนี้ไว้ความดีเป็นสิ่งที่มันจะไม่ตายไปจากชีวิตเราหรอกลูกเราทำอะไรสำรวมชีวิตตลอดนะครับลูกค้านะคะครับลูกพอคุณของแม่พอแล้วลูกอย่าร้องแม่อย่าร้องดูคนดูนะคะลูกก็พี่เรื่องของเรื่องนะครับดอกพวงมาลัยไม่ว่าเป็นพวงมาลัยหรือดอกมะลิทุกๆปีอ่ะแม่เขาจะให้ต่อยายครับก็คือจะให้ต่อๆกันที่ผ่านมาถ้าแม่เรายังอยู่แม่น้อยจะให้เก็บไว้ให้ยายแม้กระทั่งตอนนี้ยายเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ยังให้อยู่นั่นแหละไปเสียบอยู่ที่ลูกใช่มั้ยเขาจะไปเสียบที่ลูกเหมือนเดิมแล้วฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้เป็นมาลัยสีน้ำตาลที่เห็นช่วงท้ายๆนั่นก็คือปี
ีก่อนๆตุ้ยจะไหว้แม่อย่างนี้ทุกปีแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไหว้คุณยายก็จะเก็บมาไว้คุณแม่เก็บไว้ทุกพวงเลยนะคะจนเห็นจะเก่าจะสีกรอบไปยังไงก็ยังเป็นค่าที่ประทับใจสำหรับคุณแม่นั่นก็เป็นตัวอย่างของคุณแม่สู้ชีวิตเพื่อคุณลูกอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างดีๆที่มีความประทับใจนะครับ